สวัสดีครับผมนายพลัดพิมพ์เจริญนะครับจากบริษัท The Best Home Property จำกัดนะครับประกอบอาชีพเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับในจังหวัดระยองนะครับทำหมู่บ้านจัดสรรอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับธุรกิจดำเนินการมาแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับบ้านจัดสรรเนี่ยเปิดขึ้นมา3ปีนะครับแต่ส่วนของก่อนหน้านี้ผมมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับที่ทำมา8ปีแล้วนะครับที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับความเชื่อส่วนตัวที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือความเชื่อมั่นสำคัญกว่าเงินทองนะครับเพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในโครงการของเรานะครับแล้วก็จะเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากนะครับเพื่อทำให้ธุรกิจของผมดำเนินการมาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไมถึงมาทำธุรกิจนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้ทำรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับสร้างโกดังสร้างบ้านมาก่อนนะครับดำเนินการมาเกือบ 7-8 ปีนะครับจนมีจุดหนึ่งที่มีหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ทำหมู่บ้านมาก่อนนะครับแล้วก็มาชักชวนกันทำก็เลยได้ทำหมู่บ้านจัดสรรนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณชอบหรือมีความสุขในสิ่งที่คุณทำสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องการขายหรือการตลาดนะครับผมชอบในการที่จะได้ช่วยเหลือในส่วนของลูกค้านะครับที่ต้องการมีบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกหรือบ้านหลังที่2บางคนเนี่ยมีภาระหนี้แต่เขาไม่สามารถกู้บ้านได้เรายินดีช่วยนะครับให้เขารู้สึกว่าเขามีบ้านเมื่อเขาประทับใจในสิ่งที่เราช่วยเหลือเนี่ยการบอกต่อจะเกิดขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจผมเติบโตขึ้นนะครับอะไรคือเป้าหมายของผมเป้าหมายในส่วนของธุรกิจเนี่ยผมวางเป้าไว้ก็คือต้องการเอาบริษัทเกี่ยวกับสหริมทรัพย์เนี่ยนะครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือเป็นบริษัทมหาชนนั่นเองนะครับก็วางแผนไว้อีก10ปีข้างหน้านะครับธุรกิจของผมเนี่ยที่ทำมาเนี่ยได้มอบอะไรให้กับลูกค้าชุมชนหรือจังหวัดบ้างนะครับในส่วนของธุรกิจที่ผมทำเนี่ยจุดขายของผมเลยก็คือการช่วยเหลือให้ลูกค้ามีบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าในละแวกจังหวัดระยองเนี่ยนะครับก็จะเกิดการช่วยเหลือจากทางโครงการของผมโดยการไม่ว่าจะเป็นการปิดหนี้โครงการอื่นอาจจะไม่ทำนะครับหรืออาจจะทำนะครับหรือแก้เคสความหมายคือบางทีลูกค้าเนี่ยกู้ไม่ผ่านโดยตรงเราต้องดำเนินการปรับแก้ไขหรือเดินบัญชีให้เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีบ้านได้นะครับก็ทำให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็เศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการซื้อขายที่ดินมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับทำให้เมืองจะเมืองระยองเนี่ยเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับเวลาที่คิดถึงคำว่าความสุขและความสำเร็จคำสองคำนี้ผมให้ความหมายคล้ายคลึงกันนะครับถ้าผมให้ความหมายว่าความสุขเนี่ยเกิดจากตัวของคุณเองนะครับถ้าคุณรู้จักให้หรือรู้จักจากพอในสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณก็จะมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขเนี่ยเวลาคุณทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จตามขึ้นมานะครับความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากคนรอบข้างที่มีให้กับคุณนะครับถ้าคุณมีความสุขมีการแบ่งปันให้คนรอบข้างนะครับคนรอบข้างมีความสุขชีวิตคุณมีความสุขความสำเร็จจะตามมาเองนะครับช่วงเวลาในอดีตที่ท้าทายสำหรับผมมากที่สุดก็คือช่วงที่ผมออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ก้าวข้ามตัวเองแล้วก็ออกมาเปิดธุรกิจตัวเองจนมีทุกวันนี้นะครับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับธุรกิจ SME ในช่วงธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็คืออยากฝากให้ทุกท่านรู้เป็น disruptor นะครับหรือต้องเป็นผู้ที่พร้อมมีการเปลี่ยนแปลงกับโลกปัจจุบันนะครับโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับของผมก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมขายแบบออฟไลน์ก็คือติดป้ายขายเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์นะครับถ้าธุรกิจไหนไม่มีการปรับตัวหรือไม่มีการแผนรองรับเรื่องของการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะอยู่ยากในธุรกิจในอนาคตนะครับและปัจจุบันนะครับข้อแรกคือเพื่อนๆนักธุรกิจต้องรู้จักปรับตัวข้อที่2ก็คือใช้ความพยายามมากกว่าปกตินะครับ อย่างของธุรกิจผมเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยก็ค่อนข้าง
ทำดำเนินการกับแบงก์ต่างๆเนี่ยก็จะกู้ง่ายผ่านง่ายนะครับสินเชื่อปล่อยง่ายปัจจุบันก็ใช้การดีลกับแบงก์เพิ่มเติมมากขึ้นเข้าหาแบงก์มากขึ้นนะครับช่วยกันทำงานร่วมกับแบงก์เพื่อให้ทุกเคสผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็อยากฝากสองเรื่องกันต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องมีความพยายามแล้วก็เข้าไปศึกษามากขึ้นนะครับสุดท้ายที่อยากจะขอบคุณนะครับก็จะอยากจะขอบคุณพ่อแม่นะครับที่พูดตรงว่าเกื้อหนุนผมมาตลอดเลยไม่ว่ายังไงนะครับทางที่เขาก็เป็นแค่ข้าราชการนะครับแต่เขาก็ช่วยเหลือผมในส่วนที่ว่าไม่ว่าผมจะขัดสนช่วงไหนเขาก็พยายามหาให้คนที่สองก็คือเป็นหุ้นส่วนคนนี้อีกคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทด้วยกันทำสองคนก็คือเป็นโอกาสที่เขามาชวนทำหมู่บ้านแล้วก็ทำให้ผมได้เปลี่ยนจากผู้รับเหมานะครับหรือคอนแทคเตอร์นะครับเป็นมาเป็นผู้ประกอบการนะครับโอเคครับหรือเป็น developer นะครับครับขอบคุณมากครับ